เรื่องกัญชาปลดล็อกกฎหมายเพื่อเปิดทางให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้มารักษาก็มีความคืบหน้านะขณะนี้ย่อเรื่องสั้นๆนาทีเดียวเรื่องปลดล็อกกฎหมายเปิดทางให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้เอาคลุมถึงกระท่อมด้วยใช่ค่ะขณะนี้มีความเคลื่อนไหว3ด้านด้านที่1สมาชิกสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดยคุณสมชายแสวงการก็รวมตัวกันก็ยกร่างขึ้นมา1ร่างเป็นร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกทางกฎหมายเปิดทางให้นำกัญชาและกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์ได้ค่ะในขั้นตอนหนึ่งสนช.กำลังจะนำเข้าวาระแรกสนช.ภายในเดือนพฤศจิกาเดือนนี้อีกด้านหนึ่งภาคประชาชนคือข่ายประชาชนเขาก็ยกร่างฉบับประชาชนขึ้นมาหนึ่งฉบับส่งประกบไปที่สนช.ด้านที่3กระทรวงสาธารณสุขเขาก็พิจารณาในส่วนของเขาใช่ค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะทำงานของคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะแล้วมีบทสรุปน่าสนใจในส่วนนี้เราจะไปกันที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือเลขาอย.นะคะคุณหมอทะเรศนะคะคุณหมอทะเรศนายแพทย์ทะเรศกัสนัยระวิวงศ์กัสนัยระวิวงศ์ใช่ไหมกัสนัยระวิวงศ์ถูกต้องไหมคะกัสนัยระวิวงศ์สวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอทะเรศค่ะสวัสดีครับครับครับเมื่อวานเป็นการประชุมระดับคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับคุณหมอครับ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 มติที่ออกมาอยากให้คุณหมอไฮไลท์เพื่อความเข้าใจอีกทีสิครับอย่างแรกเลยเฉพาะกัญชาหรือครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยครับคุณหมอครับขอคำถามอีกทีนะครับขอคำถามอีกทีครับที่เราจะเสนอคลายล็อกเรื่องของกัญชานั้นนะครับเฉพาะกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์หรือครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยไหมด้วยครับหรือเฉพาะกัญชาอย่างเดียวค่ะกัญชาครับเพราะว่ากัญชาอย่างเดียวนะคะจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากทางกระทรวงสาธารณสุขมีมติก็ที่ได้ตัดตั้งคณะกรรมการเรื่องของพิจารณากัญชามาใช้ทางการแพทย์นะครับค่ะแล้วก็ก็เป็นการทำงานต่อเนื่องกับชุดนี้นะครับโดยอย.ก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้แต่ว่าอย.นี่มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วก็มีอย.เนี่ยเป็นเลขาอยู่ครับเพียงแต่ว่าเรารับเรื่องประเด็นหลักว่าโดยก็คือจะทำยังไงให้กัญชาสามารถจะมาใช้ทางการแพทย์นะครับและการวิจัยทางการแพทย์ครับก็เลยมาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับครับที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนการที่จะมีหลายภาคส่วนไปพยายามปรับแก้อยู่หรือดําเนินการก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันครับเรายังไม่สามารถไปดําเนินการตามกฎหมายที่ปรับแก้อยู่ขณะนี้เนาะเพราะมันยังไม่เสร็จครับแต่ก็เลยได้มาดูตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับครับก็ครับครับก็พูดกันง่ายๆก็คือเราจะไม่รอกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่สนช.แต่ว่าจะใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันคลายล็อกไปในระดับหนึ่งก่อนว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับอย่างแรกชัดๆคือไม่ครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยเอาเฉพาะกัญชาก่อนครับทีนี้เรื่องการคลายล็อกกัญชาตามมติเมื่อวานนั่นนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายปัจจุบันนั่นนะครับจะคลายล็อกอย่างไรคุณหมอช่วยไฮไลท์สักนิดสิครับครับก็โดยหลักการก็คือในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยครับเขาแบ่งประเภทของยาเสพติดนะครับเป็น5ประเภทนะครับครับเติมกัญชาเนี่ยครับอยู่ในยาเสพติดประเภท5ครับค่ะซึ่งประเภท5เนี่ยมันมีทั้งกัญชากระท่อมเลยนะครับก็มันก็ลักษณะของการที่ไม่อนุญาตที่นำมาใช้ได้อือหือเพราะในการเขียนกฎหมายเมื่อมันเป็นกฎหมายเก่านะครับเนาะครับไม่อนุญาตให้นำมาใช้ประเภท5ค่ะใช่แต่ว่าในประเภท2เนี่ยค่ะเห็นไม่ว่าสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้เนาะและการวิจัยทางการแพทย์และประโยชน์ทางราชการค่ะครับในประเภท2อย่างเช่นเขายกตัวอย่างเรื่องมอร์ฟีนอะไรต่างๆซึ่งมันมาจากสารสกัดขาดของฟินอะไรนะครับค่ะงั้นตรงนี้เราก็เลยดูว่าเมื่อมีครับแล้วก็ในวรรคท้ายของกฎหมายคล้ายๆกับเขียนเริ่มลงว่าการจะประกาศว่าสารใดเป็นยาเสพติดประเภทใดก็ให้เป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษครับเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะมติเมื่อวานภายใต้ข้อเสนอหรือความเห็นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพอเราดูว่ามันมีตัวอย่างของเรื่องของมอร์ฟีนที่ผมยกเป็นตัวอย่างเนาะค่ะค่ะมอร์ฟีนเราก็เลยคิดว่า
เพื่อตอบโจทย์ที่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศในการนำมาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ในกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับนะผมยืนยันว่าอย่างนั้นจริงๆตอนนี้มีข้อโต้แย้งบ้างทำไมเปิดน้อยไม่เปิดให้กว้างกว่านี้อะไรเงี้ยนะก็เลยเราบอกว่าอันนี้คือกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วเราพยายามจะเอื้อต่อความต้องการของประชาชนความต้องการของนักวิชาการนั่นก็คือว่าเราก็ไปเอาสารสกัดนะของกัญชากัญชาค่ะมากำหนดไว้เป็นให้อยู่ในประเภท2ที่เราเรียกย่อๆว่ายศ2ประเภท2ก็คือใช้ทางยาได้มาใช้ในการทางการแพทย์นะครับได้ทางการแพทย์ได้ครับเป็นตัวนี้แล้วแต่แล้วการใช้เนี่ยมันก็มีกฎกระทรวงต่างๆที่รองรับว่ามันจะไปใช้อย่างไรนะครับคือโดยระบบคล้ายๆกันที่เราทำกับพวกมอร์ฟีนก็คือมันจะมีระบบการที่จะต้องขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาลที่จะนำไปใช้นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นวิจัยก็เหมือนกันครับจะต้องมีรูปแบบของการวิจัยว่าจะเป็นวิจัยยังไงให้ถูกต้องนะครับครับค่ะงั้นแล้วก็คุณหมอท่านใดจะเป็นการใช้ก็เปิดอำนาจให้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นคุณหมอที่รักษาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องไหมอะไรเงี้ยนะครับมีรายละเอียดเงื่อนไขพอสมควรไม่ได้เปิดกว้างสำหรับยศ2อยู่แล้วนะครับพอเราย้ายสารสกัดกัญชาขึ้นไปก็สามารถใช้กฎกระทรวงนั้นเป็นเบื้องต้นนะครับแม้ว่ากฎกระทรวงจะไม่เปิดกว้าง 100% แต่มันสามารถจะไปวิจัยและเขาใช้ในการแพทย์เบื้องต้นจากเดิมที่เมื่อมันอยู่ในยศ5เนี่ยมันไม่สามารถใช้เสพได้เลยเสพทางการแพทย์นะครับต้องเข้าใจนะครับค่ะอันนี้ถือว่าคลายล็อกแล้วให้เอามาใช้ได้บ้างคลายล็อกขั้นที่1เท่านั้นเองขั้นที่1ด้วยขั้นที่1มีอยู่ก็เหมือนกับที่ท่านตีบอกว่าเป็นไข่ล็อกเล็กๆแต่ว่าก็จะเปิดให้สามารถไปใช้ก่อนระหว่างที่มีการไปปรับระหว่างรอแก้กฎหมายใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลารอกฎหมายใหญ่ซึ่งกฎหมายใหญ่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับอะไรต่อแต่ว่าเรียนว่านี้ก็คือยังอยู่ในขั้นของการอนุกรรมการเราจะประชุมกรรมการแนวนี้ครับตามแนวที่เราเสนอเนี่ยอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนพฤศจิกาครับครับครับกลับเรียนคุณหมอดังนี้ครับที่โยกจากประเภท5ไปที่ประเภท2เราจะระบุชัดเจนใช่ไหมครับว่าเฉพาะสารที่สกัดจากกัญชาครับอย่างเดียวเท่านั้นดอกใบต้นยังอยู่ประเภท5ถูกต้องไหมฮะคือดอกใบต้นเนี่ยมันเขาตีความว่ามันคือกัญชาใช่อ๋อมันคือตัวกัญชาเพราะฉะนั้นในตัวกฎหมายนั้นมันเขียนว่าตัวนี้ยังอยู่ในประเภท5เลยระบุไว้อ๋อครับครับทีมกฎหมายกับทุกทีมดูกันแล้วว่าเราคงไม่สามารถจะย้ายมันมาได้เพราะมันกำหนดอยู่ในพรบ.โอเคค่ะที่จะบัญญัติที่จะกำหนดไว้ในประเภท2ก็เฉพาะคำว่าสารสกัดจากกัญชาซึ่งมันก็จะเหมือนมอร์ฟีนที่สกัดจากฝิ่นถูกไหมฮะใช่ครับใช่อ๋อเข้าใจแล้วทีนี้สมมุติว่าขั้นตอนนี้ผ่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับมันก็จะต้องมีการกำหนดกฎกระทรวงออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ออกมาอีกทีใช่ไหมฮะรองรับอยู่ระดับหนึ่งแล้วอ๋อมีกฎกระทรวงเดิมที่รองรับอยู่ระดับหนึ่งแล้วรองรับพวกประเภท2อยู่แต่ว่าก็ใช้กฎกระทรวงนั้นได้ใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วก็คือเอากฎกระทรวงเดิมแบบมาจากกฎกระทรวงเรื่องมอร์ฟีนนั่นแหละแล้วมาให้ครอบคลุมถึงกัญชานี่ผมถามนิดนึงผลจากการโยกเอาสารสกัดจากกัญชาไปอยู่ประเภท2จะเป็นผลให้ผมเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ทีนี้แล้วใครสามารถที่จะทำหน้าที่หรือทำปฏิบัติการสกัดเอาสารสกัดจากกัญชาได้บ้างครับกลุ่มไหนคะที่จะมีอำนาจทำสารสกัดจากกัญชาได้บ้างคือในเบื้องต้นเนี่ยปกติการจะอนุญาตให้มีการปลูกพวกสารเสพติดเนี่ยนำอำนาจของท่านรัฐมนตรีนะครับโดยความเห็นของกรรมการแต่ว่ากรรมการยาเสพติดให้โทษนี้ได้วางหลักของการไว้เบื้องต้นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องปลูกไปเพื่อไปวิจัยทางการแพทย์นะครับหรือไปใช้ทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโปรเจกต์มีโครงการที่เกี่ยวข้องว่าท่านปลูกแล้วเพื่อไปวิจัยนะครับทางการแพทย์หรือสองถ้าสมมติว่าตามต่อเนื่องจากนี้ก็คือสมมุติว่าเราบอกว่าสารสกัดอาจจะไปใช้ในการรักษากลุ่มอาการได้ค่ะตามที่กรรมการการแพทย์กำหนดอะไรต่างๆ
ก็สมมุติว่าถ้าท่านทําสารสกัดท่านเพื่อจะไปใช้ในรักษากลุ่มโรคที่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็จะต้องมีว่ามีแจ้งถึงวิธีสกัดและการอะไรต่างๆนะครับแต่ผมเรียนว่าอย่างนี้ในระบบเดิมนี่ระวังการควบคุมยศ2ไว้เนี่ยไม่ได้ให้เปิดการค้าขายอย่างเสรีนะครับถึงแม้ทางการแพทย์ก็ตามแต่ต้องขายโดยเรามันมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนยาเสพติดขึ้นแล้วก็มาขายที่โดยหน่วยงานของรัฐคืออย.มันกับมอร์ฟีนทุกวันนี้การซื้อโรงพยาบาลทั้งหมดที่จะซื้อหรือขายนะครับก็ต้องเช่นสมมติผลิตได้ก็หรือนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ต้องมาผ่านอย.ที่อย.เท่านั้นหน่วยเดียวและอย.เนี่ยไปขายต่อให้กับโรงพยาบาลที่จะใช้หรือแพทย์ที่จะใช้ในคลินิกเข้าใจควบคุมอย่างนึงเข้าใจแล้วเป็นการควบคุมทีนี้เดนถามคุณหมอทะเรศว่ายกตัวอย่างมอร์ฟีนที่สกัดจากฝิ่นปัจจุบันนี้มอร์ฟีนเรานำเข้าหรือมีการสกัดในประเทศกันเองครับเป็นปัจจุบันเท่าที่ผมทราบนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการนำเข้าอยู่นะครับนำเข้าไม่มีการสกัดจากฝิ่นในประเทศไทยนะฮะไม่มีปลูกฝิ่นในบ้านเราไม่มีครับเพราะมันต้องใช้เทคโนโลยีเยอะทีเดียวครับอ๋อในการสกัดตลาดมันไม่ได้กว้างฮะตลาดมันใช้เฉพาะรักษาทางการแพทย์เท่านั้นเองครับถ้าเช่นนั้นกรณีของกัญชาการสกัดสารสกัดจากกัญชานี่มันต้องนำเข้าหรือ import สารสกัดจากกัญชาจากต่างประเทศหรือข้างในภายในประเทศจะมีคนลุกขึ้นมาตั้งโรงงานสกัดอนุมัติให้บางแห่งบางสถานหรืออย่างไรครับบางองค์กรตอนนี้ก็เรียนว่ามีหลายแห่งได้ขออนุมัติของการที่จะปลูกกัญชานะครับเนาะเพื่อจะทำสารสกัดนะเป็นเบื้องต้นอย่างเช่นองค์การเภสัชหรือว่าหน่วยงานในมหาลัยบางแห่งแต่ว่าสถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอยู่เป็นความเหมาะสมของตัวโครงการคือการจะอนุมัติให้ปลูกก็จะต้องดูว่าโรงเรือนดีไหมการควบคุมการรั่วไหลดีไหมอันที่สองเรื่องของการจะสารสกัดเนี่ยมีทางเป็นไปได้ไหมมีระบบสกัดไหมนะครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรงนี้อยู่อ๋อเป็นรายกรณีรายๆไปครับตรงนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษหรือต้องถึงขั้นระดับรัฐมนตรีในการกำหนดรายละเอียดตรงนี้ครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษครับเป็นคนกำหนดรายละเอียดครับแล้วก็อนุมัติว่าใครสามารถปลูกแล้วสกัดเอาสารสกัดมาใช้ในทางการแพทย์ได้บ้างใช่ครับภายใต้กติกาอะไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้เห็นว่าจริงๆคืออย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็มีทั้งสองด้านนะครับด้านที่ใช้ประโยชน์ก็มีประโยชน์ทางการแพทย์การวิจัยทำสารสกัดแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนที่อาจจะไม่หวังดีไปใช้ในทางที่ผิดโอเคเข้าใจการควบคุมนี่เลยอาจจะต้องมีความเข้มงวดระดับหนึ่งนะครับอันที่สองก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีหรือท่านประธานสอบผลนี้ไม่ให้ว่าจริงๆเนี่ยการทำเรื่องนี้ก็อาจจะต้องเตรียมค่อยๆทำเป็นคลายปอกที่แล้วก็ดูการควบคุมไปให้เหมาะสมถ้าเรามีความมั่นใจในการทั้งได้ประโยชน์ของมันแล้วก็ป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ป้องกันการรั่วไหลเราค่อยไปขยายเป็นสเต็ปดีกว่าไหมเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันก็อ่อนไหวนะครับครับสรุปก็คือจากมติที่ประชุมเมื่อวานก็เอาในเบื้องต้นก่อนก็คือโยกเอาสารสกัดจากกัญชาจากประเภท5ไปอยู่ประเภท2ให้เหมือนกับมอร์ฟีนซะส่วนวิธีปฏิบัติใครจะปลูกใครจะสกัดใครจะขายอะไรอย่างไรเข้าใจว่าถอดแบบมาจากไอ้กติกาที่ควบคุมเรื่องของมอร์ฟีนถูกไหมฮะครับมีกฎกระทรวงอยู่แล้วเดิมครับแล้วคราวนี้จากมติเมื่อวานก็ขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องนำมติเสนอไปที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีการประชุมในวันที่9พฤศจิกายนใช่ครับใช่โอเคและจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเมื่อไหร่คะเห็นว่าภายในปีนี้ก็น่าจะชัดเจนก็ในขั้นตอนต่อไปถ้าเห็นชอบตรงกันก็จะต้องเสนอรัฐมนตรีประกาศเนี่ยค่ะเสือเสนอประกาศเนี่ยนะครับไปให้ท่านรัฐมนตรีเพราะเป็นอำนาจรัฐมนตรีค่ะต้องตีเซ็นก็ไม่ผลจะให้ทีมกฎหมายดูความเหมาะสมสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คงไม่น่าจะนานเพราะว่าทิศทางนี้ก็เป็นตรงกันหมดกับคือให้วัตถุประสงค์หลักมาใช้ทางการแพทย์การวิจัยนะครับส่วนการจะใช้กว้างขนาดไหนทางการแพทย์โรคอะไรบ้างก็จะเป็นคณะกรรมการการแพทย์มาดูอีกทีนึงไปดูนะครับเนาะนะครับผมว่าก็อันนี้ก็คือกรอบว่า
ากให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ของมันในกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับครับเรียนยืนยันเรื่องนี้คือทางอย.ไม่ได้ไปเป็นคนไปขีดเลยว่ามันแค่นี้แต่เราดูว่ามันไม่มันเกินกฎหมายที่ออกแบบไว้หลายปีมาแล้วในขณะนี้ครับการที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องของสารสกัดจากกัญชาต้องมีขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการยกร่างหรือจัดทำนานไหมครับหรือยกกฎกระทรวงเรื่องมอร์ฟีนมาใช้ข้างนอกได้เลยไม่คือกฎกระทรวงที่ใช้กับมอร์ฟีนเป็นกฎกระทรวงที่ใช้กับยศ2โดยทั่วไปอยู่อ๋อครับครับครับจบเลยจบเลยมันจบใช้ได้เลยจบเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ฟิตกับกัญชา 100% อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่ต้องออกเพิ่มในกฎกระทรวงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็จะสามารถไปใช้ได้ในเบื้องต้นก่อนปีใหม่นี้ได้ใช้นะคะของแพทย์แผนไทยเลยต่างๆซึ่งอาจต้องไปปรับแก้นิดนึงเพราะกฎหมายที่ออกไว้ในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการใช้เฉพาะอะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าใช้ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพอันนี้เป็นรายละเอียดนิดนึงเราเห็นว่ามันมีกฎกระทรวงของยศ2อยู่ดูแล้วไม่นานปีใหม่น่าจะทันได้ใช้ใช่ไหมคะปีใหม่หน้าได้ใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะอย่างนั้นนะครับนะครับต้องเข้าครม.ไหมครับต้องถึงขั้นเข้าครม.ไหมครับด้วยความเป็นอำนาจใหม่ๆครับครับเอ๊ะอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเซ็นแล้วมีผลได้เลยใช่ไหมคะหรือต้องเข้าครม.อีกทีนึงไหมคะครับไม่ต้องครับโอ้งั้นก็ยิ่งเร็วอำนาจรัฐมนตรีเซ็นวันต่อไปก็มีผลละโอเคใช่ไหมคะได้อย่างนี้ได้ครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับครับก็ฝากนิดเดียวนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ด้วยความที่ทำติดไว้นโยบายว่าอยากจะไอ้นี่ให้จะมาใช้เป็นประโยชน์แต่ว่าก็ต้องดูให้รอบด้านนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยระบบควบคุมคู่กันไปนะครับครับเป็นประโยชน์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอทะเรศค่ะทะเรศเลขาธิการอย.นะคะคุณหมอทะเรศค่ะกัสนัยระวิวงศ์ค่ะชัดเจนนะชัดเจนแล้วเรารู้แล้วประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งแค่คลายล็อกยังไม่ได้ปลดล็อกใช่คลายล็อกล็อกแรกประการที่2คลายล็อกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันใช่ประการที่3สาธารณสุขความเคลื่อนไหวทางซีกของสนชที่เขาแก้ที่กฎหมายใหญ่อันนั้นเขายกร่างกฎหมายเลยไปแก้ที่กฎหมายแม่เลยแก้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผ่านอย่างไรก็อย่างนั้นก็อีกสเต็ปนึงเดี๋ยวสาธารณสุขและอย.จะตามใช่แต่ตอนนี้ขอคลายล็อกของตัวเองเพื่อให้ใช้ได้ก่อนการคลายล็อกนั่นก็คือกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่5ค่ะห้ามใช้ห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามผลิตห้ามปลูกแต่เขาจะโยกเฉพาะสารสกัดจากกัญชาไปอยู่ในประเภทที่2สามารถใช้ในการแพทย์ได้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับมอร์ฟีนที่สกัดจากฟินค่ะถูกไหมใช่ค่ะฟินยังเป็นยาเสพติดต้องห้ามเด็ดขาดเลยใช่ใช้ได้แต่ว่าสารสกัดก็คือมอร์ฟีนโยกไปอยู่ในประเภทที่2ใช้ทางการแพทย์ได้ฟินใช่เท่านั้นแต่ว่าทำไมคะกัญชาใครจะผลิตมอร์ฟีนแล้วก็ใครจะขายมอร์ฟีนจะผลิตอย่างไรจะขายอย่างไรมันก็มีกฎกระทรวงกำหนดวิธีการใช่มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดดูให้อยู่ด้วยนะคะไม่ได้อยากจะเปิดได้เช่นเดียวกันกรณีสารสกัดจากกัญชาจะผลิตอย่างไรจะขายอย่างไรมันก็มีกฎกระทรวงที่ว่ากันด้วยเรื่องการผลิตการจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่สองอยู่แล้วใช่ปีใหม่ก็น่าจะเป็นน่าจะเร็วไม่นานน่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้ใช่แล้วค่ะจะได้ใช้กันสักทีนะทางการแพทย์นะคะ